สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับสปอยมังงะดราก้อนบอลซุปเปอร์ตอนที่48เนี่ยตอนนี้นะครับก็หลุดออกมาแล้วนะครับและถ้าใครเนี่ยไม่อยากโดนสปอยนะครับก็ขอให้ปิดคลิปนี้ไปเลยหรือง่ายๆเลยครับก็คือไม่ต้องกด Subscribe ช่องผมนะครับเพราะว่าช่องผมเนี่ยสปอยแน่นอนนะจ๊ะก็สำหรับมังงะดราก้อนบอลซุปเปอร์ตอนที่48นะครับต้องบอกเลยแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมากๆเลยนะครับเพราะเรานะครับได้เห็นถึงความเทพนะครับความเก่งของจอมมารบูเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจอมมารบูเนี่ยมาแรกๆเลยก็เราก็รู้ใช่ไหมครับว่าบูเนี่ยมันเก่งมากๆนะครับมันมีสกิลต่างๆมากมายมหาศาลเลยแต่ว่าพอมาในภาคซุปเปอร์นะครับบูเนี่ยก็ถูกเนิร์ฟไปนิดนึงนะครับก็คือถูกเนิร์ฟให้ไม่มีบทบาทในเรื่องดราก้อนบอลนะครับด้วยความที่ว่าพี่แกเนี่ยมีสกิลที่ค่อนข้างขี้โกงจึงทำให้นะครับในศึกประชันพลังนะครับเราจึงไม่ได้เห็นจอมมารบูมีบทบาทในศึกประชันพลังนะครับเพราะว่าสกิลพี่แกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับจะทำให้ขี้โกงมากๆของจักรวาลที่7จนมาในซาก้านะครับของนักโทษสายตรวจอวกาศเนี่ยที่มีโมโร่เนี่ยเป็นบิ๊กบอสเลยเนี่ยเราได้เห็นนะครับจอมมารบูเนี่ยโชว์การต่อสู้ที่สุดแข็งแกร่งของพี่แกเนี่ยในการกดเนี่ยโมโร่อย่างมิดเลยนะครับแล้วก็ในตอนที่48นะครับโมโร่เนี่ยได้ปะทะกับจอมมารบูและจอมมารบูเนี่ยสามารถเอาชนะโมโร่ไปได้นะครับโดยการที่ว่าบูเนี่ยโจมตีโมโร่ด้วยความเร็วนะครับโดยการนำแขนออกมา6แขนเลยเนี่ยแล้วก็ต่อยโมโร่นะครับแล้วก็ความพีคของตอนนี้นะครับก็คือบูเนี่ยสามารถเปลี่ยนหัวนะครับกลายเป็นหัวของไดไคโอชินได้นะครับคือมันสามารถทำอะไรแบบนี้ได้เลยเหรอวะบูคือมันสามารถเอาไดไคโอชินนะครับออกมาแล้วก็มาต่อสู้ได้ซึ่งนี่แหละครับเป็นจุดพีคมากๆของบูในตอนนี้แล้วก็พี่แกเนี่ยก็ไปฟื้นฟูพลังให้กับโกคูนะครับจนทำให้โกคูเนี่ยกลับมามีพลังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าโกคูเนี่ยจะใช้ท่าเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับซึ่งผมก็เดาว่าน่าจะใช้ท่าเคลื่อนย้ายในพริบตาเนี่ยในการตามโมโร่ที่หนีไปแล้วก็จากสปอยที่ได้มานะครับมันมีความพีคอีกนะครับก็คือโมโร่เนี่ยสามารถขอพรนะครับจากโคลุงก้าหรือเทพเจ้ามังกรได้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับแต่ว่าข้อแรกเนี่ยลูกน้องของโมโร่นะครับชิงขอพรไปก่อนนะครับเพราะว่ามันใกล้จะตายแล้วมันก็ขอให้แบบว่าฟื้นฟูร่างกายตนเองนะครับให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมว่ามันจะตายแล้วส่วนข้อ2เนี่ยก็คือโมโร่เนี่ยให้ลูกน้องของตนเองนะครับให้ขอพรกับโปลุงก้าแหละครับให้ฟื้นฟูพลังเวทของเขาเนี่ยให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเดาว่าน่าจะกลับไปเป็นเหมือนตอนสมัยที่พี่แกพีคๆเลยเนี่ยตอนที่ว่าเจอกับไดไคโอชินสมัยนู้นเลยส่วนข้อที่3เนี่ยจากสปอยที่ได้มานะครับโมโร่เนี่ยสามารถขอพรได้สำเร็จนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าโมโร่เนี่ยมันขอพรอะไรซึ่งจุดนี้น่าสนใจมากๆเลยแหละครับว่าโมโร่เนี่ยมันจะขอพรอะไรนะครับขอพรให้ตัวเองเป็นอมตะหรือเปล่าซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะดูซ้ำจำเจไปนิดนึงนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพี่แกก็ถือว่าเป็นอมตะนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยสายตรวจอวกาศนะครับพยายามจะฆ่าพี่แกก็ไม่สามารถฆ่าลงจึงทำให้นะครับเป็นจุดน่าสงสัยมากๆเกี่ยวกับที่ว่าพี่แกเนี่ยจะขอพรอะไรนะครับซึ่งผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นพรที่สำคัญเลยครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาคงจะไม่ปิดไว้นะครับซึ่งตอนหน้าเนี่ยก็น่าจะมีการเฉลยแล้วต้องขอพูดก่อนแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยจะมักจะแซะผมว่าเฮ้ยทำไมอวยจังเลยเนี่ยสำหรับซาก้านี้เนี่ยของดราก้อนบอลเนี่ยผมต้องพูดก่อนแล้วกันว่าน่าจะเป็นซาก้าหนึ่งซาก้าในดราก้อนบอลซูเปอร์เนี่ยที่ผมชอบเนี่ยพอๆกับซาก้าของโกคูแบล็คเลยซึ่งไอ้ตรงนี้เลยเนี่ยตัดสินเฉพาะในส่วนของมังงะนะครับเพราะว่าในซาก้านี้เลยเนี่ยผมได้เห็นตัวร้ายนะครับที่มีพลังเนี่ยที่ไม่เหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ได้แบบว่าเป็นตัวร้ายที่มีพลังการต่อสู้ที่เวอร์วังอลังการเนี่ยแต่เป็นตัวร้ายเนี่ยที่สามารถนะครับควบคุมเวทมนต์นะครับและสามารถต่อสู้กับอีกฝ่ายนึงโดยที่อีกฝ่ายนึงไม่สามารถต่อกรได้และมันก็มาสมบูรณ์แบบอีกครั้งนึงเนี่ยที่ผมได้เห็นจอมมารบูนะครับกลับมาเทพอีกครั้งนะครับเพราะถือว่าเป็นตัวละคร1ตัวในดราก้อนบอลภาค Z นะครับที่มันเทพมากๆไม่ว่าจะเป็นสกิลการต่อสู้นะครับหรือพลังของพี่แกต่างๆเนี่ยทางด้านการรักษานะครับสกิลแปลกๆของพี่แกเนี่ยมีเยอะมากๆแต่ในดราก้อนบอลซูเปอร์เนี่ยไม่ค่อยถูกเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับตรงนี้สักเท่าไหร่เอาง่ายๆนะไม่ได้นำส่วนนี้มาเล่นสักเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็ขัดใจนิดนึงนั่นแหละครับแต่พอมาในภาคนี้เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจนะครับกับการที่จอมมารบูเนี่ยจะมีสกิลเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับและสามารถต่อกรศัตรูอย่างโมโร่ได้ก็คือเวทปะทะกับเวทเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าตื่นเต้นมากๆนะครับและบูนะครับสามารถต่อสู้ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวเลยเนี่ยก็คือพรข้อที่3ของไอ้เจ้าโมโร่เนี่ยมันเป็นยังไงแต่เอาจริงๆเลยนะแค่พรข้อที่2ที่โมโร่เนี่ยมันกลับมามีพลังเวทได้เหมือนเดิมเนี่ยผมคิดว่าตรงจุดนี้แหละมันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้นะครับโมโร่เนี่ยอาจจะสามารถชนะบูก็ได้อันนี้ผมเดานะครับซึ่งก็ต้องไปดูแหละครับว่าศึกตัดสินเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับในตอนหน้านะครับเพราะเขาบอกว่าเป็นศึกตัดสินนะครับของโมโร่เลยเนี่ยที่ดาวนามิกอันนี้นะครับก็เป็นสปอยสั้น
้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเต็มเลยเนี่ยในมังงะพลัสเลยเนี่ยก็คงจะออกนะครับในวัน2วันนี้แหละก็เดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวผมแปลมาแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับก็สไตล์เดียวกับที่ผมเล่า Dragon Ball X Apocalypse นั่นแหละครับแล้วก็วันนี้ 4:00 นนะครับเดี๋ยวตอนที่4จะออกมานะครับก็ฝากชมไว้ด้วยแล้วกันนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับช่องผมเนี่ยเน้นทำ Dragon Ball เลยก็ถ้าใครเป็นสาวก Dragon Ball ชอบ Dragon Ball นะครับหรือว่าผ่านไปผ่านมาเกี่ยวกับ Dragon Ball เนี่ยก็กดซับช่องนี้ไว้ผมบอกเลยแหละครับว่าจะไม่ทำให้คุณนะครับผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ